สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ TIG Talk นะครับประจำวันศุกร์ที่9มิถุนายนนะครับผมครับผมก็วันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับข่าวเกมในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาถูกต้องว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างคนที่แบบว่าเกมเมอร์พูดถึงอะไรกันบ้างในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยอันนี้สะเทือนวงการแน่นอนฮะกับเกม Stardew Valley นะฮะที่ผู้พัฒนาเนี่ยออกมาโพสต์สั้นๆแต่ผู้เล่นแบบเฮ้ยจริงเหรอว้าวๆอะไรประมาณนี้เป็นวงการมากใช่พัฒนาโพสต์คำว่าอิเลเดียมสควายแปลว่าเคียวอิเลเดียมไอ้คำว่าสควายตะกี้เราออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้นะออกเสียงผิดก็ขออภัยนะฮะเอาแปลกันง่ายๆคือเคียวอิเลเดียมนี่แหละคือต้องบอกว่าเกมนี้ไอ้เคียวต่างๆเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆใช่มันเริ่มกับเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ต้องมีเคียวเอาไว้ถางย่งถางหญ้าไว้ปลูกนู่นปลูกนี่กันธรรมดาสำหรับเกมฟาร์มในแต่ละอุปกรณ์ในเกมฟาร์มพวกนี้มันก็จะมีการอัปเกรดของมันเรียกว่าเป็นเลเวลของอุปกรณ์แต่ละอุปกรณ์ซึ่งในเกมนี้มันมีทั้งหมด4เลเวลด้วยกันมีอะไรบ้างแรกเป็นทองแดงครับผมเป็นสติลเป็นเหล็กแล้วก็เป็นโกลครับผมแล้วก็สุดท้ายก็คืออิเลเดียมใช่ซึ่งจริงๆแล้วอิเลเดียมเนี่ยมันมีมานานแล้วนะแต่ว่าอุปกรณ์อื่นเนี่ยมันมีทุกอย่างเลยมันมีเว้นไอ้เคียวเนี่ยที่มันไม่สามารถอัพอิเลเดียมได้ถังขยะมันยังอัพอิเลเดียมได้บ้าวอิเลเดียมได้แต่อีเคียวนี่มันไม่ได้ฉะนั้นแล้วอุปกรณ์ที่เป็นเคียวตอนนี้มันอัพได้ถึงโกงอ่ะแค่โกใช่แล้วทีเนี้ยด้วยเขาเรียกรัศมีนะในการเก็บเกี่ยวเนี่ยมันอยู่ที่ 75% ถูกต้องแล้วก็ได้ย่ายแห้งอีก 50% ซึ่งปกติแล้วเนี่ยแต่ละเลเวลเนี่ยมันน่าจะอยู่ประมาณ25ป่ะถ้าเป็นแบบว่าทองแดง 25% อะไรเงี้ยเป็นเหล็กอีกเป็น 50% พอเป็นโกเนี่ยอยู่ 75% ถ้าเป็นอิเลเดียมก็คือน่าจะ 100% ถ้าจะมากกว่านี้ก็ต้องเป็นแบบว่าเป็นไวเบเนียมเป็น 125% อะไรเงี้ยนี่กวาดบ้านได้เลยมั้งกวาดบ้านฟึ้มบ้านหายก็เลยเดาๆอยู่ว่าผู้เล่นเนี่ยก็เลยมาเดาว่าเฮ้ยผู้พัฒนาโพสต์แบบนี้หรือว่าเคียวเนี่ยจะอัปเกรดเป็นเอลิเดียมได้ในแพทหน้า 1.6 ซึ่งเขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้บอกด้วยนะเขาไม่ได้บอกด้วยก็แค่คาดเดาว่าเฮ้ยไอแพทมันกำลังจะมาใหม่แล้วผู้พัฒนาโพสต์แบบนี้มีบอกไว้เนี่ยแพทใหม่จะมาเมื่อไหร่เร็ววันนี้ด้วยเร็ววันนี้ไม่บอกอะไรคือยังไงจะมาจริงไหมแต่ถ้ามาเนี่ยก็ถือว่าดีเลยก็สำหรับใครที่เล่น Stardew Valley อยู่นะครับผมถือว่าเป็นเกมฟาร์มที่แบบว่าเรียกว่าระดับตำนานอ่ะเพราะผู้พัฒนามีแค่คนเดียวก็ต้องรอลุ้นกันว่าแพท 1.6 เนี่ยจะได้เคียวเอลิเดียมไหมเพราะว่ามันถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณค่าในเกมมากเพราะว่ามันใช้ในการฟาร์มต้นเกมอะไรทุกอย่างเลยยาวๆเลยนะครับถ้าเกิดมาเนี่ยแปลว่าสเตตัสเนี่ยมันอาจจะเพิ่มขึ้นอีกคราวนี้ก็จะสบายขึ้นเพิ่มขึ้นอีกนะก็มาลุ้นกันว่า 1.6 เนี่ยผู้พัฒนาจะเอาเข้าชิงหรือเปล่าก็ติดตามกันดูแล้วกันนะครับผมเอาละครับข่าวต่อมานะฮะมาถึงข่าวของสาวๆกันบ้างนะครับผมนั่นก็คือชุนหลีครับใน Street Fighter ภาค6นะครับที่เพิ่งปล่อยไปนะครับก็บอกว่ารู้ว่าขาตัวเองแน่นโดนใจผู้เล่นมากเพราะว่าในเกมมีการแอบแซวตัวเองด้วยนะครับอัพตัวเองก่อนไม่เจ็บอัพตัวเองใน Street Fighter 6เนี่ยในโหมดเวอร์ทัวร์เนี่ยมันจะมีให้เล่นแบบซิงเกิลเพลเยอร์ก็คือเหมือนคล้ายๆสตอรี่โหมดอ่ะเล่นไปเรื่อยแล้วก็ตัวละครที่เราสร้างเองเนี่ยก็จะไปเรียนวิชากับมาสเตอร์แต่ละคนซึ่งชุนหลีเนี่ยก็เป็นมาสเตอร์ตัวที่2ใน Street Fighter 6ในโหมดไอ้ซิงเกิลเพลเยอร์อันนี้ในระหว่างก่อนที่จะไปเรียนเนี่ยมันจะมีแบบว่าให้พูดคุยกันมันจะมีบทสนทนากันแล้วก็มีให้เลือกตอบได้ซึ่งความจริงตอบอะไรก็ไม่มีผิดหรอกแต่ว่ามันมีคำตอบนึงที่ชาวเน็ตเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเล่นตัวเองแล้วอ่ะแคปมาชุนหลีถามว่าแบบรู้สึกไงกับขางฉันบ้างอะไรประมาณนี้มันก็มีคำตอบว่าแบบเอ้ยมันแบบสร้างแรงบันดาลใจให้แบบว่าถ้าเป็นคนดีแล้วกันตอบใช้แรกมันสร้างแรงบันดาลใจในการอยากเป็นนักสู้ฉันแต่ถ้าเป็นคนเร็วอีทเวลติกแบบแม่งขาแน่นมากอะ อะไรเงี้ยแอบดูขาชุดดีเลยวะซึ่งถ้าเราเป็นคนดูเราก็จะแบบว่าไอ้คำตอบนี้แม่งคนตอบเปล่าวะแต่เชื่อเหอะคนเล่นสตรีทไฟเตอร์ทุกคนอะรู้ว่าจุดเด่นชุนหลีแม่งอยู่ที่ขาใช่ไม่ใช่เปาจีข้างบนนะไม่ใช่อยู่ที่ขาซึ่งขาก็จะโดดเด่นมากเป็นขาที่แบบมีกล้ามแบบเป็นผู้หญิงที่ขากล้ามแล้วแบบมันสวยกล้ามเนื้อซึ่งในตัวสตรีทไฟเตอร์ภาค6อันนี้หมดซิงเกิลเพลเยอร์เนี้ยตอนเราเล่นเวอร์ทัวร์อะไรเงี้ยเวลาเราไปแต่ละด่านมันก็จะมีพวกแบบพูดถึงอีสเตอร์เอ็กแต่ละอย่างเหมือนของในสตรีทไฟเตอร์อาจจะมีแซวมีมุกอะไรประมาณเนี้ยนะอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งมุกอะที่อยู่ในภาคนี้ซึ่งผู้เล่นทุกคนก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าชุนหลีขาใหญ่ขาใหญ่ขาใหญ่ไม่ได้ตบปากตบปากตบปากเลยฮะบทสนทนาแบบเนี้ยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะมันจะมีเกมก่อนหน้านี้คือทัตสึโนโกะ VS Capcom Ultimate All Star เนี่ยชุนหลีก็อัมขาตัวเองเหมือนกันนั้นชุนหลีก็ไปปรากฏในเกมที่สู้กับนักสู้คนอื่นของ Capcom ใช่ก็บอกว่าขาของฉันมันแน่นขนาดนั้นเลยเหรออัมตัวเองก่อนเล่นตัวเองนะเล่นตัวเองก่อนนะครับเขาเรียกว่าเป็นแบบมุกตลกๆที่สอดแทรกอยู่ในเกมนะครับก็สำหรับ Street Fighter 6นะครับก็เป็นภาคต่อนักสู้ข้างถนนในตำนานนะครับเกมเพลย์รูปแบบเวอร์ทัวร์นี่ก็มีอะไรให้เล่นเยอะเหมือนกันไปสู้กับผู้เล่นคนอื่นได้ด้วยตอนนี้ออนไลน์แล้วถูกต้องมันมากยังไงก็โหลดมาเล่นกันนะจ๊ะข่าวที่3กันบ้างคราวนี้เป็นข่าวน่ารัก
จากแฟนเกมกันบ้างโดยที่แฟนเกมนะครับสร้าง Crystal Express นะครับครับจาก Honkai Star Rail เนี่ยด้วยเกม Genshin Impact นะครับเออซึ่งไอตัวการสร้างอันเนี้ยมันเป็นระบบใหม่ที่อยู่ใน Genshin Impact ซึ่งมันเป็นระบบที่สามารถให้ผู้เล่นเนี่ยสร้างบ้านของตัวเองถูกต้องแล้วก็สร้างตกแต่งบ้านต่างๆแล้วก็ให้เพื่อนเข้ามาเยี่ยมได้ใช่เออใน Genshin Impact เค้าก็มีไอเดียสวยงามเค้าอยากสร้างไอตัวขบวนรถไฟ Estol เนี่ยที่มันมาจากเกมไอ้ Honkai เนี่ยครับผมว่าแบบมาสร้างในบ้านนี้ดีกว่าแล้วสร้างก็เหมือนเลยเออแต่ถึงแบบไอ้พวกอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะๆนะแต่มันจะมีความคล้ายกันหน่อยใช่ๆทำให้เขาสร้างออกมาแล้วมันดูคล้ายว่าอยู่ในรถไฟนี้จริงๆโดยที่ตอนที่เขาสร้างเสร็จเนี่ยเขาก็อัพคลิปวิดีโอเนี่ยลงใน Twitter ครับแล้วก็ในบิลิบิลิของเขานะครับให้เราเข้าไปดูถ้าคนที่เล่นเกมทั้ง2เกมเนี่ยก็จะเห็นว่าเฮ้ยนี่เป็นคนขยันนะเนี่ยไม่ว่าทำอะไรขนาดนี้ใช่ตำแหน่งโซฟาก็ดีตู้เพลงแสงไฟเฮ้ยใกล้เคียงเลยว่ะอาจจะต่างแค่สกินลวดลายนิดหน่อยแต่ตำแหน่งอะไรนี่ถูกต้องหมดเลยนะครับก็ลองเข้าไปลองสร้างกันดูดิว่ามันจะได้ไหมถ้าใครอยากจะลองแบบนี้ต้องขยันว่ะต้องขยันแล้วต้องรุ่งเทจัดอ่ะบางทีคนอยากจะพักผ่อนเออตกแต่งนู่นตกแต่งนี่บ้านเราเอาให้เพื่อนมาเล่นพอแล้วเอออะไรอย่างนี้เราอาจจะแบบสร้างสรรค์ได้นะก็ถือว่าเป็นอีกระบบนึงที่ทำออกมาให้ผู้เล่นได้ผ่อนคลายนะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับสำหรับเจ้าของค่ายเกมทั้ง2เกมนี้ก็คือมิโฮโยะนะครับที่เขาพยายามจะรวมจักรวาลของเกมต่างๆมาในค่ายกันนะครับก็แบบสามารถให้ทำอะไรแบบนี้ได้นะก็ผู้เล่นก็แบบเห็นช่องตรงนี้โอ้ยทำให้เหมือนเลยน่ารักน่ารักก็มาเชื่อมโยงเกมทั้ง2ค่ายเข้าด้วยกันนะครับถูกต้องนะครับยังไงก็อย่าลืมมาโหลดเล่นกันนะจ๊ะโอ้โหมาถึงข่าวต่อไปข่าวนี้ก็ต้องว้าวเหมือนกันนะฮะกับข่าวของ The Toy นะครับที่ใช้เงินเติมเกมไปแล้วมากกว่า10ล้านบาทพอพูดชื่อ The Toy รู้เลยเดาเลยว่าข่าวมันต้องมาเรื่องเงินที่ไหนเติมเกมเขาเป็นเกมเมอร์จริงจังนะคือเขาเนี่ยหาเงินมาเพื่อบันดาลความสูงของเขาคือการเติมเกมต้องยกให้เป็นฉายาว่าเป็นเกมเมอร์ระดับวันแนวหน้าตัวจริงนะครับใช่ซึ่งข่าวนี้นะครับเราก็ไม่ได้เอามาเองนะครับเราเอามาจากบันเทิง Workpoint ครับผมที่เป็นช่องเกมที่ติดบันเทิงติดบันเทิงนิดหน่อยนะครับผมเขาบอกว่าติดทอยเนี่ยบอกเลยว่าเขาทำงานหาเงินมาได้ถ้าเกิดเขาได้จับโทรศัพท์ได้เล่นเกมเมื่อไหร่เนี่ยเขาต้องเติมและเติมหนักด้วยเติมจริงจังเพราะว่าเขาเป็นแพชชั่นของเขาเลยอะว่าก็ต้องหาเงินมาแล้วก็เติมเกมถูกต้องคือไม่รู้ทำงานไปทำไมถ้าแบบไม่ได้เงินมาเติมเกมเขาเติมไปที่บอกเลยมันเป็นความสุขของเขาขวัญใจค่ายเกมนะถ้าสมมติว่ามีค่ายเกมมารวมกันให้รางวัลนะเดี๋ยวทอยมันต้องได้รางวัลต้องติดแล้วต้องติดแหละรางวัลนี้มีมูลค่า10ล้านบาทท็อปสเปนเดอร์ท็อปสเปนเดอร์ท็อปสเปนเดอร์นะฮะเพราะเดี๋ยวทอยก็เลยบอกกับข่าวบันเทิงเวิร์กพอยต์ว่าคือเงินไม่ตายก็หาใหม่ได้โอ้โหนี่ปัญญาชีวิตนะครับผมแล้วเขาก็บอกว่าตัวเขาเป็นเกมเมอร์ไงไม่เพย์ก็วินอยู่แล้วผมขิงใส่ผมเก็บเงินมาผมเติมไปเกิน10ล้านแล้วครับไกลแล้วครับเลิกนับได้แล้วครับไม่ต้องนับแล้วครับวันนี้ผมนับว่าแค่10ล้านอันนี้อาจจะเป็นตัวเลขที่บอกที่บ้านก็ได้แต่จริงๆอาจจะเกินไปแล้วอาจจะเกินไปนั้นก็ได้แม่ถามหรือใครถามเท่าไหร่ประมาณนี้แหละ10ล้านเพราะออกข่าวไปแล้วจบแค่นี้ไม่บอกมากกว่านี้แหละแต่ค่ายเกมถ้ามาให้หลังอ๋อทอยแล้วผมไป25ล้านแล้วครับอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างงี้มาอ่านเม้นต์กันหน่อยดีกว่าครับนี้ดูแฟนเพจเราให้ความสนใจมากมีแต่คนมาพูดถึงอย่างแรกนะครับคุณขออภัยชื่อนี้มีผู้ใช้งานแล้วนะครับเขาเติมเงินเนี่ยจะไปเดือดร้อนอะไรเดือดร้อนสิครับมันเติมแล้วมันตีบ้านผมหยอก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 กันไปหยอกกันไปเม้นต์ต่อไปนี่แหละครับชอบคุณวัชระพงษ์ใช่ไหมครับผมเล่นเกมก็ต้องเติมตังค์ดีไม่ใช่หลอกตัวเองว่าเป็นสายฟรีอยู่ได้มันต้องเติมตัวเราเก่งพัฒนาเกมก็อยู่ได้ถ้าเติมแล้วไม่เดือดร้อนร้อยล้านก็เติมเถอะเฮ้ยเดี๋ยวเอาเลยเหรอเดี๋ยวเอาเลยขนาดนั้นนะต่อไปคุณธนกรใช่ไหมบอกว่าถ้าเป็นโมบ้าผมไม่เถียงครับว่าจะฟรีหรือเติมไม่ต่างกันมันวัดกันที่ฝีมือแต่ถ้าเป็น MMO เนี่ยขยันฟรีไม่ตายก็สู้คนเติมไม่ได้ครับก็เรื่องมันก็เป็นเรื่องจริงนะเรื่องจริงนะคุณตัดเห็นขี่ใหญ่ชีครับเบื่อคำว่าสายฟรีคือแบบว่าเติมอุดหนุนกันบ้างก็ได้นิดละ100 200ก็ยังดีเป็นการสนับสนุนผู้พัฒนาแล้วกดเข้าไปดูไหมว่าคนนี้ทำงานค่ายเกมหรือเปล่าก็ประมาณนี้นะฮะก็อยากอ่านคอมเมนต์เพิ่มเติมก็ไปอ่านกันได้นะครับในเพจ Workpoint ไม่ใช่ที่เกมที่เกมแหมเอามานะครับผมแชร์ข่าวเข้ามาแชร์ข่าวเข้ามาใช่นะครับก็ใครที่จะเติมเกมเนี่ยก็บางทีก็ลองคำนวณด้วยเนาะบางทีอย่าแบบไปวู่วามหรือผีผามไม่แต่บางทีอ่ะก็เข้าใจนะการว่าแบบเกมบางเกมมันก็อยู่ได้ด้วยคนไม่ได้เกมบางเกมเกมทุกเกมแหละอยู่ได้ด้วยคนเติมมันอยู่ได้ด้วยคนเติมแต่บางเกมเนี่ยเวลาเขาเติมก็มีเรื่องสมดุลเกมไงอย่างพวกแนวโมบ้าก็พยายามไม่ให้เสียสมดุลมากหรือว่าแบบมีตัวละครใหม่มาก็เนิบตัวเก่าหน่อยอะไรเงี้ยแต่ความจริงพอมันมีอะไรใหม่ๆมาเนี่ยการเติมเกมมันทำให้การเล่นเกมมันสนุกขึ้นจริงนะนะครับแล้วไงก็แบบดูแลบาลานซ์ของตัวเองกันดีแล้วกันนะครับบาลานซ์ชีวิตรายรับรายจ่ายนะอะไรประมาณนี้นะจ๊ะ
เอาละครับมาถึงข่าวสุดท้ายนะฮะมาถึงข่าวเกี่ยวกับอนิเมะกันบ้างใช่ครับก็คือคนญี่ปุ่นนะครับได้วิเคราะห์ว่าไอจังนะครับจากเกิดใหม่เป็นลูกโอชินะครับโอชิโนโกะนะครับแน่มีต้นแบบมาจากไอดอลจริงๆก็คืออาชิโมโตะคันนะนะครับครับผมหลังจากพบความสอดคล้องเนี่ยที่มันเกี่ยวข้องกันหลายๆจุดนะครับแต่ไอ้ตรงเนี้ยเขายังไม่มีหลักฐานแน่ชัดแต่เขาเอามาเชื่อมโยงมาประกอบกันเชื่อมโยงกันต้องมาเล่าก่อนนะครับว่าตัวละครไอจังก็แบบก็ดังมากนะช่วงนี้ก็การ์ตูนอนิเมะก็ยังออกใน Netflix นะครับเรามาดูจุดที่เขาเชื่อมโยงกันดีกว่า5จุดนะครับจุดแรกเนี่ยน้องคันนะเนี่ยที่เป็นไอดอลจริงๆเนี่ยเขารู้จักอาจารย์อากาซากะนะครับเอกิเอกะนะครับครับผมซึ่งเป็นผู้แต่งโอชิโนโกะนะครับถูกต้องตั้งแต่ตอนที่เธอแสดงหนังนะครับคากุยะซามะเลิฟอิสวอร์ครับผมโอเคก็รู้จักอาจารย์กันแต่ว่าการรู้จักอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็อาจจะมีแรงบันดาลใจนะในการเอาเรื่องเขามาเล่าแต่อยู่ดีคนเราจะไปเล่าเรื่องอะไรที่มันดาร์กขนาดในโอชิโนโกะไหมก็ไม่นะเรื่องหลายเรื่องมันดาร์กถ้าไม่สนิทกันถ้าไม่สนิทกันมาสู่ข้อสองสังเกตก็คือครั้งคู่เนี่ยเขาสนิทกันเพราะว่าเคยไปเที่ยวบ้านกันแถมสนิทกันแล้วแบบเคยดื่มด้วยกันชอบดื่มด้วยกันพูดด้วยก็ปกติคนเราเวลาแอลกอฮอล์เล่าปากชอบเล่าเรื่องแบบว่าหายเหวแย่ๆในชีวิตได้ฟังกันอ่ะก็เป็นไปได้ว่าเรื่องที่เราได้เห็นในอนิเมะเนี่ยบางส่วนเนี่ยมันก็อาจจะมาจากชีวิตของคันนะก็ได้แล้วก็หรือว่าอาจไม่ใช่ตัวเขาเองอาจจะเป็นเรื่องคนอื่นในวงการที่เขารู้เอามาผสมเอามาผสมสมเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงบ้างก็แปลว่าเวลาที่เราดูการ์ตูนเรื่องอนิเมะเรื่องนี้เรารู้สึกแบบเฮ้ยแม่งทำไมมันแบบมันดาร์กมันเลียวอะไรขนาดนั้นวะเนี่ยก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงๆก็ได้ใช่นะในส่วนข้อ3เนี่ยจุดเชื่อมโยงก็คือคันนักไอจังเนี่ยทำงานแต่อายุยังน้อยแต่มันก็เป็นทั่วไปของไอดอลญี่ปุ่นจริงๆนะไอดอลทั้งหมดส่วนมากจะเริ่มต้นตอนอายุยังน้อยนะเพราะว่ามันเหมือนเป็นการต้องแบบไล่ฝึกหัดไปนะอายุช่วงการทำงานจริงก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วข้อ4เนี่ยครับพอทำงานอายุยังน้อยใช่ไหมมันก็มาโยงอีกว่าเธอเป็นดาวเด่นของวงได้รับความนิยมอย่างมากแต่เนี้ยเราก็มันก็เป็นการเชื่อมโยงที่แบบว่าไม่ค่อยมีเหตุผลอะไรเท่าไหร่เพราะว่าคือสมมุติว่าในการเดบิวต์ไอดอล 1,000 คน 1,000 คนมันน่าจะมีคนที่แบบว่าไม่สมหวังอ่ะสักประมาณ 90% น่ะมีสัก 15-10% นั่นแหละที่ประสบความสำเร็จไอ้ตัวที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยได้รู้จักชีวิตเขามากเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยการมาเล่าอนิเมะในมุมของคนที่ประสบความสำเร็จแล้วเล่าเรื่องข้างหลังเนี่ยมันดูเป็นเรื่องที่น่าสนใจกว่าใช่ป่ะอาจจะเป็นไปได้มันอาจจะเป็นไปได้นะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะฮะวงไอดอลเนี่ยยุบไปหลังจากที่คณะอยู่ในวงแล้วหรือไอจังเนี่ยออกจากวงไปแล้วไม่จุดเชื่อมโยงกันซึ่งอันนี้แบบก็น่าสนใจนะคือถ้าสมมติว่าใครที่ดูอนิเมะครับผมไอโอชิโนโกะเนี่ยก็เล่าเรื่องตอนที่แบบว่าไอจังเนี่ยครับเฮ้ยเราพูดได้ป่าวว่าจะเป็นการสปอยหรือเปล่าจะเป็นบางคนอาจจะไม่ค่อยดูบางคนเพราะว่าไอจังเนี่ยยังเป็นตัวละครที่ถูกพูดถึงตลอดเวลาแต่ว่าไม่เล่าแล้วกันก็แบบแต่บอกให้ว่าไม่อยู่ในวงแล้วอ่ะแต่ว่าทุกคนก็ยังพูดถึงทุกคนก็ยังจำได้เพราะเป็นแบบว่าตัวที่แบบตัวตึงในระดับตำนานอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับก็ไม่อยู่ในวงแล้วแต่ก็ดังยังดังอยู่แต่ก็ก็เชื่อมโยงได้นะว่ามันมีไอดอลที่แบบว่ามันเป็นตัวชูของวงอ่ะพอตัวนี้ไม่อยู่ปุ๊บเนี่ยก็วงก็แบบยุบไปเลยไปไม่ไหววงก็ไปไม่ไหวอะไรเงี้ยแต่ในแบบว่าอนิเมะที่แบบว่ามันดาร์กแบบว่ามีแบบพวกแบบแฟนคลับที่เป็นสต็อกเกอร์อะไรอย่างงี้ด้วยนะแบบมุมมันแบบว่าโอ้โหน่ากลัวนะเล่าเรื่องแบบชีวิตไอดอลแต่พอพูดถึงสต็อกเกอร์ก็ผมว่ามีทุกวงการนะเนาะนะครับก็ลองดูนะฮะนี่คือ5จุดนะที่เขานำมาเชื่อมโยงระหว่างคันนะแล้วก็ไอจังนะครับนึกว่ากำลังจะบอกว่ามีทุกวงการนี่ผมอยู่วงการพักเครื่องยังมีคนแบบว่าสต็อกเกอร์เดินตามมาส่องที่บ้านส่องพระเห็นพระสมเด็จที่อยู่ในตู้อยู่อะไรประมาณนี้นะฮะก็ใครที่ยังไม่เคยได้ดูเรื่องนี้นะฮะโอชิโนโกะนะครับก็สามารถดูได้ที่ไหนฮะNetflix ไง Netflix ก็มี IQYI ก็มีนะครับไปติดตามชมรับรองว่าน่าจะให้ความบันเทิงกับพวกคุณได้จ้านะนี่ก็คือ5ข่าวเนาะที่เรานำมาฝากกันแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปนะจะมาแนะนำเกมน่าสนใจประจำสัปดาห์กันครับผมครับกลับมาถึงเกมแนะนำประจำสัปดาห์นี้นะครับสำหรับเกม Payday Crime War นะครับก็เป็นเกมที่หลายคนรู้จักกันดีนะครับเป็น IP ดังนะครับที่ออกมาตั้งแต่ปี2011โอ้นานแล้วนะมี2ภาค2011กับ2013ตอนนี้กี่ปีแล้ว13 14 15 16 17 10ปีโอ้10ว่ะ13 10ปีพอดีก็คือสำหรับเกมนี้ก็หลายคนรอคอยว่าเมื่อไหร่จะมาลงมือถือสักทีตอนนี้ก็ได้มาลงมือถือแล้วใช่เพราะก่อนหน้านั้นจะมีนะ Xbox PlayStation ใช่มั้ยในสตรีมในอะไรมีหมดนะครับตอนนี้ก็
กลับมาให้ความสนุกความบันเทิงนะฮะบนมือถือทั้ง iOS และ Android เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับเกมนี้เราก็จะได้รับบทเป็นโจรปล้นธนาคารนะครับที่รู้จักกันดีตัวตลกหน้ากากแล้วก็หรือไม่ก็จะเลือกเป็นตำรวจได้ด้วยนะเป็นแก๊งอีกแบ็คใช่ก็เป็นเกมแนวFirst Person Shooting นะครับผมเราก็จะแบบไปบุกปล้นธนาคารกันตามรูปแบบของรูปแบบของเกมมันเดิมเลยใช่นะฮะตอนนี้ก็น่าจะเล่นง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สาดกระสุนใส่ไปนะครับเก็บโครงเก็บของปล้นเซฟอะไรกันก็ว่าใครที่เป็นแฟนเกม IP ซีรีส์นี้นะครับก็ลองโหลดเล่นกันดูนะครับแล้วก็มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าเป็นไงบ้างทีมงานเล่นแล้วนะครับแต่ทีมงานเนี่ย บอกว่าก็ให้คนอื่นไปเล่นแล้วมาคอมเมนต์ดีกว่าเราไม่บอกเราไม่บอกนะครับก็นั่นแหละสำหรับเปเดคลามวอลก็ไปโหลดกันนะฮะเอาละครับมาถึงเกมสุดท้ายที่จะแนะนำครับวันนี้มี2เกมเกมที่2นั่นก็คืออิเซต้าพาปาซี่อ่านยากชื่อยากไปไหนเนี่ยเป็นเกมมือถือนะครับแนว RPG นะครับผสมแนววางกลยุทธ์แบบเรียลไทม์นะครับผู้เล่นก็จะได้สะสมฮีโร่นะครับจากเขาต่างๆนะครับที่มีพลังธาตุถึง5ธาตุด้วยกันสำรวจทวีปอีเซตเทิลโอ้โหอีเซตแทมอีเซตแทมอ่านยากอีเซตแทมอีเซตแทมกอบกู้โลกจากอำนาจมืดในโหมดของ PVE นะครับนอกจากนี้ยังสามารถเข้าร่วมกิลด์แล้วก็ร่วมมือกับสมาชิกคนอื่นในการต่อสู้กับปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ได้ด้วยซึ่งครับเปิดให้โหลดแล้วใน Android ทั่วโลกยกเว้นประเทศไทยแต่ไม่เป็นไรถ้าเข้ามาในดิสเกมเรามี APK ให้ดาวน์โหลดนะครับเพราะว่ายังเป็นสโตร์สหรัฐอยู่หรือถ้าใครไม่มีโทรศัพท์ Android ให้ซื้อ Android ถูกต้องเฮ้ยบ้าบอโหลด PC ได้มีเวอร์ชั่น PC ให้เล่นด้วยมีเวอร์ชั่น PC ได้ดาวน์โหลด PC ได้ด้วยนะครับใครอยากลองเล่นก็ไปทดลองเล่นดูภาพดูใช้ได้นะใช่ดูน่าเล่นดีตอนแรกเห็นครั้งแรกว่าเอ้ยเกมนี้แหละเกมนี้แหละเกมนี้แหละแนะนำเกมนี้น่าสนใจแต่ไม่เห็นมีในสโตร์ไทยก็ดาวน์โหลดเอาละกันเป็น APK เราก็ลุ้นว่าถ้าเกมนี้ได้รับความนิยมขึ้นมาจริงๆนะฮะก็รู้ได้เขาเปิดโกลบอลเราก็ได้เล่นเตรียมเปิดโกลบอลแหละใช่นะครับก็ลองติดตามกันสำหรับเกมนี้นะจ๊ะแล้ววันนี้ก็ทั้งหมดเรียบร้อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นข่าวทั้ง5ข่าวแล้วก็แนะนำเกมทั้ง2เกมในวันนี้นะครับประจำสัปดาห์นะครับแล้วพบกันใหม่พบกันใหม่ในวันศุกร์หน้ากับ TIG Talk นะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ